ยังครับจะถึงแล้วครับอย่าน้องตาลบอกว่าโทรติดต่อพี่เป็ดไม่ได้เลยโทรหาพี่เต้าพี่เต้าถ่ายตรงนี้แล้วสวยถ่ายหมดแล้วแม่คุณ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถนะคะกำลังเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรี สถานที่เราจะไปอะค่ะคือบ้านของลุงผิดนะคะบ้านลุงผิดจะอยู่กึ่งๆระหว่างจังหวัดสระบุรีแล้วก็ลพบุรีเรามาลงฟิลกันนะคะติดตามถ่ายน้องตาลค่ะที่บริษัทอะไรคะพี่เขาค่ะเดี๋ยวไปติดตามตัวนะคะว่าปรับปรุงว่าที่บ้านลุงผิดจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้น้องตาลนะคะทำอะไรเป็นน่าจะถึงบ้านลุงผิดแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ไหนนะอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนอ่ะบ้านที่บ้านใหญ่ๆหรอบ้านสองชั้นแต่ที่ว่าบ้านเมื่อกี้ค่ะชาที่เป็นที่เขาที่เป็นที่บ้านใหญ่ๆเมื่อกี้ที่มีสองชั้นนี่ไงประตูเขาแดงแดงถึงแล้วค่ะในที่สุดวาร์ปมาโอ้ยว้าคนไหนลงหินสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะก็คือตอนนี้อยู่ที่บ้านลุงผิดนะคะแล้วเดี๋ยวน้องก็น่าจะเก็บข้อมูลอะไรประมาณนี้ทีนี้ลุงได้ลงปลูกยังคะยังครับสาเหตุที่ยังไม่ได้ลงปลูกเพราะว่าฝนไม่มีน้ำไม่มีน้ำเทปแล้วปกติเคยแรงขนาดนี้ไหมคะไม่เคยแล้วถ้าปีนี้ไม่มีรายได้เนี่ยลุงแล้วจะเอาอะไรกินเนี่ยก็ออกไปขายของหน้าบ้านถ้าสมมติปีนี้เขาไม่ได้ข้าวโพดเขาก็จะหว่านอ้อยกับมันแต่บางคนเขาไม่ได้ปลูกอย่างอื่นเลยเขาปลูกอย่างเดียวข้าวโพดเนี่ยค่ะก็คือไม่มีรายได้ทั้งอื่นก็สำหรับพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็ฝนไม่ตกเลยแบบแรงมากก็คือมันเป็นปัญหาที่สำคัญมันเป็นขั้นเริ่มต้นของการเพาะปลูกเพราะถ้าไม่มีฝนก็คือผลผลิตที่จะตามมาก็คือมันไม่ได้อยู่แล้วมันทริปนี้มาดูปัญหาของเกษตรกรโดยเฉพาะเลยต้องไปวางแผนไว้เนี่ยช่วงนี้เขาก็น่าจะต้องปลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้เลยมาดูเอาเสื้อมาไว้อาจจะตรงช่วงเวลาแบบเริ่มหย่อนเราก็จะถ่ายเก็บเรื่องความแปลงของเขากับแปลงของเราเป็นยังไงแต่คราวนี้มันผิดแผนไปหมดเพราะว่ามันไม่มีน้ำเลยเขาเลยไม่ได้ปลูกกันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าสรุปแล้วปีนี้เขาจะยังไงคราวที่แล้วเราคาดหวังว่าเราจะเห็นต้นข้าวโพดเท่านี้คราวนี้คือแบบไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นแค่นี้เลยเนี่ยมาเล็ดยังไม่มีเดี๋ยวไปดูตรงปากซอยเออต้นมาเท่านี้ดอกแล้วก็แห้งๆโอ้ปกติมันจะท่วมหัวอันนี้เราอยู่ในโปรเซสส่วนไหนของตัวแอปพลิเคชันหรือตัวโปรเจกต์ของเขาอะค่ะอันนี้คือจริงๆอยู่แบบช่วงต้นเลยเพราะว่าถ้าแบบถ้ายังไม่ได้ลงปลูกอะคือเราจะเก็บผลไม่ได้เหมือนกันใช่มันจะติดตามไม่ได้พอหลังจากเดโมฟาร์มแล้วเขาจะใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยบ้างจริงๆมันยากที่จะพูดว่าเราอ่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณน้ำฝนมากกว่าไม่ใช่แบบว่าแบบเราสามารถขอฝนได้แต่บางทีเกษตรกรก็แบบทักมาในไลน์ Facebook อะไรเงี้ยว่าทำให้ฝนตกหน่อยสิตกเลยเนี่ยฝนจะตกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันเราเสกให้ไม่ได้เราไม่ใช่หมอดูเราเสกให้ไม่ได้ก็คือคำนวณน้ำฝนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือเพื่อคำนวณแล้วก็เอาเทคโนโลยีตัวนี้มาช่วยเพื่อเอามาการวางแผนในนี้แล้วก็ไปวางแผนดีเลยได้เที่ยวด้วยอ่ะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรอันนี้เราจะไปไหนกันคะดูแปลงข้าวโพดข้างหน้าอยู่ตรงไหนคะอ๋อนี่ถึงแล้วค่ะบ้านพี่รัชนีถึงแล้วค่ะนี่พี่รัชนีค่ะเขามาจะไปทำไหนสวัสดีค่ะนอนกำลังกินเลยไม่เจอทั้งวันไม่เจอมันจะกินตอกกินกลางคืนทั้งวันร้อนจะลงใต้ดินไป
ันเป็นผีเสื้อกลางคืนพันธุ์แอฟริกันแล้วมันขยายเร็วมากค่ะและตอนนี้กลางวันเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นตัวเราจะเห็นกลางคืนเพราะเขาจะออกหากินกลางคืนก็จะเห็นร่องรอยที่มันขี้ไว้แล้วก็ที่กัดยอดข้าวโพดขี้นี่คือทุกวันเลยหรือว่ากี่วันต่อเขาก็จะดูว่าถ้าเกิดว่ามันกินน้อยลงก็เว้นระยะถ้าเกิดมันลงเยอะก็ฉีดแปลงนี้4ถังสารจดไว้ด้วยนะแปลงนี้4ถังฉีด4ถังอันนี้คือจะเป็นเหมือนเวลาที่มาลงโอเปอเรชั่นที่พื้นที่ในช่วงแรกก่อนที่จะดูว่าเราจะต้องคำนวณหรือว่าคำนวณน้ำฝนหรือว่าใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยเหลือตรงจุดนี้นะคะอันนี้ตันก็คุยกับพี่เขาอยู่ได้หลายๆอย่างบางทีกะว่าโอเคแล้วนัดตกที่นี่แน่ลมมาพัดไปอีกมันต้องดูแบบนาทีต่อนาทีเลยอ่ะหลายๆปัจจัยช่วยกันอันนี้เราไปอันไหนต่อก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกันตรงไหนว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บมันติดพวกแบบว่าเขาใช้ปุ๋ยสูตรไหนค่าไถจะไถแปรเท่าไหร่อะไรเงี้ยพวกเขาลงสวยนะคะตอนนี้น้องตาลก็ได้อยู่ตรงนี้มาสัมผัสอันนี้ที่ปลูกแพร่ทดลองที่แม่ใช่ไหมยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าอีกต่างหากพันห้าสิบบาทแต่ลืมเขียนให้พันละยาฆ่าหญ้าใช่ยาฆ่าหญ้าตั้งแต่ทำเกษตรมาเคยเจอแบบนี้ไหมไม่เคยเลยนะเพิ่งมาเจอเนี่ยแหละดีแรงขนาดนี้สมมติว่าวันที่ห้าพฤษภาเราก็ต้องอีก15วันเราถึงจะไปขึ้นทะเบียนเกษตรได้ก็ตอนนี้เป็นสอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็เหมือนพูดคุยในเรื่องของการลงแปลงเนาะในเรื่องของปริมาณน้ำฝนหรือว่าฤดูอะไรเงี้ยการลงเมล็ดต่างๆในตอนนี้แล้วก็พบปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ต่างๆนะคะก็จะคอยจดดูในสิ่งที่ป้าเขาก็บันทึกไว้ให้ด้วยถ้าหนอนระบาดอย่างนี้ช่วงนี้ก็เหมือนแบบเหมือนเป็นช่วงคอนซัลท์กันด้วยจะได้รู้เรื่องอินไซต์อะไรกันมากขึ้นในเชิงของการลงเมล็ดหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการในไร่ในฟาร์มจริงๆปีหนึ่งวงจรมันสามารถปลูกได้2รอบคือช่วงเมษารอบหนึ่งกับช่วงกรกฎาคมรอบหนึ่งและช่วงเมษาเนี่ยคือก็เจ๊งไปแล้วกับหลายคนก็คือก็แล้งมันกรกฎาคมอีกที่เป็นหน้าฝนโดยเฉพาะก็แล้งก็กลายเป็นว่าปีนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยสำหรับเกษตรกรไทยปีนี้ตารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ลงมาลงพื้นที่ในวันนี้ดีเพราะว่าดีกว่าอยู่ในออฟฟิศไม่เบื่ออยู่ในออฟฟิศคือเบื่อใครเบื่อพี่พัดเนี่ยเหรอไม่ใช่ตอบดีๆนะดีๆนะตอบดีๆนะนักบินมันก็แบบจะเป็นการทำงานอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเราลงในพื้นที่คือเขาเรียกอะไรเรามันไม่ฟิกอะว่าแบบจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างครั้งเนี้ยเราจะมาดูว่าแบบเขาลงปลูกหรือยังแล้วแบบฝนมันตกบ้างไหมอะไรเงี้ยก็แบบมันเป็นการคุยเรื่อยๆมากกว่าว่าแบบปีนี้แรงกว่าปีที่แล้วไหมแบบแรงที่สุดไหมเหมือนต่อยอดจากครั้งที่แล้วที่พี่ไปถ่ายแล้วตันโชว์ให้ดูว่าแบบเหมือนอีควีไลน์เป็นอีกสิ่งเกษตรกรที่มีชื่อเสียงแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกนะคะ50กิโลประมาณ1 ชั่วโมงนะคะน้องตาลนะคะเป็นหลังที่3แล้วสำหรับเรานะแต่น้องอ่ะไปวันนี้เป็นหลังที่5แล้วค่ะอันนี้พี่เขาก็ยังไม่ได้ปลูกต้นข้าวโพดเหมือนกันนะคะอาจจะเดี๋ยวพี่ยังโชคดีที่ยังไม่ได้หยอดเขาพี่ก็หยอดไปเอาไถทิ้งไว้คนละตอนแรกพี่จะบอกเขาว่าจะหยอดป่ะก็กะว่าจะหยอดฝนนี้เนี่ยกะว่าพี่ก็จะถ่ายพ่นดินรอตอนนี้สั่งก็ตกแล้วกันวันนี้เดือนหนึ่งแล้วอะเนี่ยของน้องของพี่สาวก็ถ่ายทิ้งไปรอบแล้วออกปากตายแล้วหยอดใหม่ก็ไม่รอดจริงเหมือนแนวโน้มว่าจะไม่ปลูกแล้วเพราะว่าแกบอกว่าที่ลงทุนไปเนี้ยไรคนอื่นอะเขาก็เจ๊งทั้งสองรุ่นก็มีข้าวพูดมันปลูกได้สองรุ่นต่อปีรอบมันกิน120คือเหมือนแกก็ดูผ่านแอปเนาะแล้วก็แบบว่าดูแล้วมันไม่มีน้ำฝนลงมามีอยู่รอบเดียวคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะที่เมื่อกี้ที่ป้าบอกช่วงนั้นที่เหมือนลงให้กำลังใจแล้วก็บางคนก็เสี่ยงลงบางคนก็เนี่ยก็ดูเชิงแล้วตอนนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไหนๆเรามาหาพี่เขาแล้วพี่เขาก็จะพาเราไปดูอะไรคะข้างหลังว่ามีอะไรบ้างเหมือนพี่เขาบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์อะไรไปดูที่เป็ดพามาที่ไหนครับที่ไหนคะตาลเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะลองไปดูกันหอยเจดียักษ์
อันนี้มันเป็นหินแบบนี้อยู่แล้วหรือเขาเอามาลงเอาอันนี้สรุปมีไฟไหมอ่ะพัดลองแตะดิก็คือพี่เขากั้นไม่ให้แบบเหมือนวัวหนีไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบว่าอยู่ท่าเนี้ยว่าแบบว่าตอนนี้ปล่อยกระแสไฟหรือยังอะไรเงี้ยค่ะข้ามมาแล้วน้องตาข้ามได้ด้วยเหรอขาแค่นั้นอ่ะข้ามได้ทุกคนก็ข้ามได้อ๋อเป็นอุทยานฟอสซิลประมาณนั้นตาสุดท้ายเพื่อนอิจฉาเลยมาเที่ยวรู้สึกไงบ้างคะตาลยังไม่หายหอบเลยจะไปไหนกันต่อตาลเมื่อกี้ตอนแรกเราจะไม่ไปหาทำอะไรแล้วยังไงหลบไปก็เปลี่ยนเป็นไปสรุปเป็นไปทำไมป้าอยากเจอเราเหมือนป้ารู้ว่าเราอะมาก็คือฝ่ายเรียนพรีเทสมาตาลยังไม่เคยเจอไม่เคยไม่มีในทีมเคยเจอเลยในครั้งแรกที่จะไปเจอแกแอบคุยสนิทใช่เพราะว่าแกเป็นคนที่อายุเยอะแต่ใช้แอปไม่เป็นแต่ต้องการข้อมูลโทรหาพวกเราตลอดบางทีโทรทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็เลยจะไปดูว่าเออมีอะไรไหมอะไรหรือป้าแกงเหงาก็อาจจะใช่แกเกษียณแล้วสวัสดีจ้าอันนี้เรามอบอะไรครับบอกก่อนเราป้องของขนมเป็นว่าฝากคุณได้ซื้อเพราะว่าคุยกับคุณป้าบ่อยแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยขอบคุณค่ะสีเสื้อเลยเนี่ยป้าได้ปลูกไหมปลูกหยอดไปแล้วรอบนี้รอบนี้รอบที่สองแล้วลงไปนานยังรอบนี้วันที่5ที่6ก็ไถดะตอนนี้นะถ้ารุ่นแรกๆเลยอ่ะ400รู้สึกว่าน้องตันเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนละเอียดรอบคอบในการเก็บข้อมูลเป็นคนช่างซักถามเวลาเจอเกษตรกรอย่างเงี้ยน้องตันจะคอยซักถามเกษตรกรตลอดว่าเกิดปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรแล้วผลเป็นยังไงมีความรอบคอบรวมทั้งเวลาเนี่ยสังเกตได้ว่าน้องตันจดตลอดเวลาจดทุกอย่างเลยเวลาลงคุยเกษตรกรแล้วก็เวลารีพอร์ตกับมาทีอย่างเงี้ยน้องตันค่อนข้างจะมีวิเคราะห์ผลงานที่เฉียบคมมันเราบางทีเราได้ประเด็นต่างจากตาอยู่พอสมควรหนอนมันไม่ตายจ้ะอย่างน้อย2เดือนเขาอย่างเงี้ยใช้ชีวิตกับเราให้มันเห็นเยอะที่สุดคืออย่างน้อยให้เขามองเห็นว่าโลกธุรกิจเป็นไงโลกของการทำงานเป็นจริงไงมันเหมาะกับเขาไหมทางนี้ใช่กับเขาไหมในอนาคตเขาจะได้เลือกเวของเขาได้ถูกต้องด้วยก็สำหรับการมาฝึกงานที่ดีเขานะคะก็ได้ประสบการณ์ที่แบบในพื้นที่การทำงานจริงเราออกมานอกสนามด้วยทำในออฟฟิศด้วยเราเจอความแตกต่างกันสองแบบในส่วนของออฟฟิศเองที่แบบเราเจอเพื่อนร่วมงานเจอสังคมการทำงานที่แบบอยู่ทางหน้าจอคอมพอมาลงพื้นที่ปุ๊บเราก็มาพูดคุยกับเกษตรกรแล้วก็จะเจอปัญหาอีกแบบนึงที่แบบเป็นปัญหาจริงๆที่แบบไม่ใช่แค่เราคาดเดาไว้อะค่ะขอบคุณโครงการ Founder Apprenticeship นะครับที่พยายามสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพรวมทั้งให้เยาวชนเราค้นหาตัวเองได้ขอบคุณนะครับที่ทำโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้นมาฟาวเดอร์แอปเพนทิสเฮ้มีพี่เป็ดเป็นไรพี่เป็ดกลัวหมาไม่ได้กลัวมั้ยแต่ก็พูดไม่ได้อ้าวอ้อยไปก่อนคือนี่ขนาดป้าบอกว่าพวกเนี้ยคือลูกที่ร่วงๆนะว้าวนี่ลูกร่วงๆคือไปใช้ใช่นี่คือลูกร่วงๆยังมีร่วงอีกเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะดูหินฟอสซิลค่ะเปลี่ยนท่าค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สนุกมากค่ะได้ไปลงนะคะพื้นที่นะคะ3บ้านเลยนะคะ3แปลงนะคะเราก็จะเห็นว่าน้องทำตัวของ operation นะคะก็หน้าที่ก็คือต้องลงไปช่วยเกษตรกรสัมภาษณ์นะคะดูข้อมูลนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาลงพื้นที่จริงแล้วก็น้องก็ได้เรียนรู้จริงๆด้วยแล้วก็สำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเทสของใครที่ไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะคะว่าจะสนุกมันแค่ไหนค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย